ไบรท์วชิรวิทย์จับมือแฟนคลับบริจาค6โครงการนะครับรวมกว่า2ล้านบาทหนุ่มสุดฮอตนะฮะพี่ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีจับมือกับแฟนคลับนำเงินประมูลภาพถ่ายในงานนิทรรศการ Natural Bright จากโปรเจกต์ Make a Bright Wish 2022ร่วมบริจาคให้กับ6โครงการนะครับรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาทหล่อและใจบุญเสมอต้นเสมอปลายนะสำหรับพระเอกศิลปินหนุ่มสุดฮอตนะครับพี่ไบรท์วชิรวิชีวอารีที่ล่าสุดจับมือกับแฟนคลับที่รักนะครับผุดโปรเจกต์ Make a Bright Wish 2022นะครับโดยนำเงินประมูลภาพถ่ายในงานนิทรรศการ Natural Bright บริจาคให้กับ6โครงการรวมทั้งสิ้นนะครับ 2,200,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากหมอหลอดภัทรพลมณีอ่อนนะครับเป็นที่ปรึกษาในโครงการและเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสำหรับ6โครงการนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะฮะ1 นะฮะโครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิการโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200,000 บาท2โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้แก่คุณหมอโรงกรเพื่อรักษาช้างบ้านและช้างป่าจังหวัดสุรินทร์ 250,000 บาทนะครับ3โครงการพัฒนาและจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าภายในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกนะครับ 220,000 บาท4โครงการบ้านใหม่ลิงที่อบอุ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ตนะครับ 200,000 บาท5โครงการกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลและสัตว์ทะเลหายากนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 150,000 บาทและ6นะฮะมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยด็อกนะครับจำนวน1ล้านบาทนะฮะทางพีนิวก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่ไบรท์และแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะที่การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ป๋าแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ